ช่วงนี้ยิ่งต้องการกำลังใจอยู่ด้วยใช่เพราะว่าถ่ายหนังใช่กี่คิวทั้งหมดกี่คิวประมาณ3,000นิดๆโอ้โหอันนี้เรื่องสามก๊กปะเนี่ยไม่มันมีคิวหันคิวเดินคิวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่คิวอย่างนั้นจะคิวนั้นเป็นวันประมาณ25คิวตอนนี้ผ่านไปมาสัก5-6คิวได้ใช่เดี๋ยวก็ใกล้จะได้รับชมกันแล้วปีหน้าใช่ไหมครับยังไม่ใกล้ครับนานอยู่เหมือนกันก็พูดใกล้ให้มันแบบให้ดูหน้าแบบเฮ้ยรู้สึกว่าอยากรอมากใช่ประมาณครึ่งช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกน่าจะได้เจอกันนะครับอ่ะวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยวิลกินต้องการกำลังใจเป็นอย่างมากแล้ววันนี้เนี่ยเฮ้ยเหมือนผมแบบป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ป่วยแต่ว่าทำงานเฮ้ยผมว่ามันก็ไม่ผิดนะที่เราจะต้องอยากได้กำลังเข้าใจชูด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีมาให้ด้วยเพราะว่าเราได้ทำการให้พี่ๆแฟนคลับทั้ง30ท่านเนี่ยนะครับเขียนความในใจไปถึงวิลกินเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดอ่านกันสดๆบนเวทีเลยเฮ้ย10ท่านเฮ้ยคุณจะได้เติมพลังใจได้สิเพราะว่าเติมพลังใจพลังโบสถ์เพื่อมีแรงไปทำงานมอบความสุขต่อไปถูกต้องถูกต้องช่วงนี้แบบปีนี้แบบหลายอย่างตอนนี้ผมแบบมองข้ามไปถึงคอนเสิร์ตแล้วแล้วอนาคตมากเกินกว่าคอนเสิร์ตมีไหมครับเราเริ่มมองถึงอนาคตบ้างหรือยังก็มีฮะไม่รู้ผมเริ่มมองก่อนก็มีคอนแล้วก็ต้องมีคอนมีอัลบั้มอะไรเงี้ยแล้วรถคันหน้าเริ่มมองไงอ๋อได้ครับได้ครับของพวกนี้มันไม่ต้องมองเลยพี่มันมองทีเดียวแล้วมันรู้เลยมันหยุดไม่ได้แล้วมันเดินไปเลยมันหยุดไม่ได้เลยเข้าใจของพวกนี้มันเดินแป๊บเดียวเลยเนาะนะฮะเดี๋ยววิกินพักหน้าแป๊บนึงนะครับมองข้ามช็อตเขาเป็นคนที่มองถึงอนาคตไงถูกไหมเรื่องอนาคตผมว่าเขามองว่าแบบปั๊บมีสเต็ปมีขั้นตอนนะครับรับรองคันหน้าไม่เกิน6เดือนผมว่าได้เห็นเฮ้ยจริงไหมใจเย็น3เดือนแล้วกันเฮ้ยขอใช้ก่อนดิขอก่อนจับทีเดียว10ท่านเลยจับทีเดียว10เลยเหรอโอเคอ่ะมาที่คิดจับดีกว่าจะจับยังไงให้มันสิบคนเดียวที่ระบายมาเดี๋ยวผมช่วยถึงมาหนึ่งผมเรียงให้เลย2นะครับ3 4 5 6 5 6อินเตอร์เน็ตของผมว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่า7เป็นบรรยากาศสบายๆที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความคิดความคิดที่มีให้กับคุณด้วยเนาะ10ครับนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะคือถ้าเป็นอีเวนต์อื่นๆนี่ที่แบบว่ารีบขึ้นรีบกลับผมไม่ชอบนี่รังโคมเวลาให้ทุกคนผมไม่เคยอยู่แล้วรีบขึ้นรีบกลับใช่ไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วกินนี่ก็จะอยู่จนพี่การนี่ต้องลากนี้ใช่อย่างนี้นะฮะมาที่คนแรกดีกว่านะครับจากคุณเอเบอร์12เนี่ยบอกว่าดีใจที่เจอกันวันนี้ขอไปคอนด้วยนะเก่งอยู่แล้วกินทำได้ขอบคุณมากคนไหนคุณเอมอยู่ตรงไหนครับนี่คุณเอมขอให้คุณเอมกดพันนะถ้ากดรอบแรกไม่ทันเฮ้ยขายสองรอบพร้อมกันเลยใช่ไหมพร้อมกันเลยโอ้ยเฮ้ยเหลืออยู่แล้วเหลืออีกเหลือผมว่ามีรอบ3รอบ4เอาดิโอ้โหนะฮะคนที่2ก็คือคุณเพ้ยๆนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเบอร์21นะครับบอกว่า I miss PP What about you คุณเพ้ยๆเหรอคุณเพ้ยๆ Bernie เพ้ยๆนี่บอกว่าเขาว่าคุณพี่คุณจะถูกหรือเปล่าผมเจอกันเป็นระยะอยู่แล้วก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วบ่อยอยู่แล้วโอเคก็ถือว่าเอาจริงก็ใช่ถ้าเอาถ้าคิดถึงเราก็ตอบไปว่าคิดถึงให้เต็มปากวันนี้พีโทรมาโทรมาว่าอะไรโทรมาว่าเฮ้ยบอกไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้ทำไมต้องฟังไม่ได้เป็นความลับมันโอ้ยพีเขาจะให้ป้าบีโทรมาวันนี้เขาโทรมาเองแบบโทรมาด้วยตัวเองก็ปล่อยให้ทุกคนได้เดากันต่อไปนะฮะส่วนเบอร์26นะครับเขาได้เขียนเรียงความมาเลยนะครับผมอ่านว่าน้องมิกกี้อุ้ยแต่ว่าพี่เขาอะไรรู้สึกมากขอให้น้องประสบความสำเร็จตามที่น้องคาดหวังไว้ทุกเส้นทางที่น้องตั้งใจโอ้ยมันสวยจริงแม้ว่าจะสัมผัสได้ว่าน้องเป็นคนที่ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แต่ไซส์เล็กไปหน่อยนะอัน
นี้ป๊อปประมาณ6นะ1,600พี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องกับทุกงานและคอนเสิร์ตครั้งแรกขอให้ปังๆนะขอให้บัตรขายหมดทุกรอบแต่เหลือให้พี่ได้กดด้วยนะครับบัตรคอนจงเป็นของพี่ทั้ง2วันเลยนะอยากให้ทุกคนมานะครับอยากให้ทุกคนมาบัตรมันเยอะจริงๆน่าจะกดได้กี่ที่นั่งอันนี้ที่ไหนนะ Impact Arena ครับ Impact เนี่ยก็จะพี่ท็อปไปวันไหนผมไป2วันอยู่แล้วเฮ้ยอย่าลืมนะผมไปดูใน Impact มันมีกล้องนะถ้าไม่มีหลักไม่มีดิจิตอลฟุตพริ้นต้องคุยกันหน่อยนะนี่ยังไงก็มีเพราะว่าเราเต้นรายใหญ่อยู่แล้วเราเต้นในงานใหญ่ไงใช่เราเต้นในงานใหญ่คอนเสิร์ตครั้งแรกคุณทีต้องเต้นอยู่แล้วแต่ผมจะระมัดระวังไม่ให้บางคนข้างหลังฮะเป็นเรื่องมารยาทโอเคนะฮะเยี่ยมไอ้แต่ว่าอิมแพคมันจุประมาณเท่าไหร่60,000นึงถือว่าประมาณ10,000 20,000ไม่ถึงประมาณ10,000รอบละ10,000โอ้โหหมดอยู่แล้วโอ้ยอ่ะคนต่อมาจะหมดหรือเปล่านี่เขาให้ถ่ายรูปไว้นะมีดิจิตอลฟุตลองชีทนะไม่ใช่เออเขาชอบใช้กันใน Twitter คือดิจิตอลฟุตลองชีทเออจริงใช่ไหมใช่เหรอเฮ้ยคุณนี่เรือธงก็ไม่รู้จักดิจิตอลฟุตลองชีทก็ไม่รู้จักเก่าไปก็รู้จักใหม่ไปก็ไม่รู้จักถ้าถ่ายรูปก็ไม่ค่อยดีผมไม่รู้ผมรู้ยังท่านเองก่อนรู้ยังฮะอันนี้เอออันนี้มันทำไม่ได้จริงทำไมอ่ะเนี่ยพอจะทำปุ๊บมือจีบตลอดมันอ้าเองก็อ้าถูกแล้วไงไม่มันอ้าอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่เป็นหัวใจใช่มันเป็นอ้าแล้วพอจะบีบมันเข้านะมันเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหต้องฝึกต้องฝึกเยอะเลยไม่ฝึกใช่นิ้วมันเกร็งนะพี่ต๋ำนะครับพี่ต๋ำบอกว่าพี่บิวกิ้นไม่สนใจฮะขอให้บิวกิ้นมีความสุขรู้เหรอคือรู้เหรอนายบอก27อ๋อนี่ขอให้บิวกิ้นมีความสุขกับทุกเรื่องที่ทำพร้อมสปอร์ตตลอดนะขอให้พี่ได้บัตรคอนบิวกิ้นแบบ VIP สาธุ99สาธุครับโอ้ก็ส่งกำลังใจด้วยแล้วก็มีการบนบานสักกล่าวกันด้วยครับนะครับต่อมานะฮะคุณสุวรรณีนะเบอร์29นะครับขอให้บิวกิ้นสุขภาพแข็งแรงนะคะปัดคอนขายหมดและขอที่ไปคอนด้วยคนนะคะคุณสุวรรณีสวัสดีครับคุณสุวรรณีตรงนี้โอ้สุวรรณีขึ้นมาด้วยดีใช่นะครับจากเบอร์30นะครับพี่กิ้นมองกล้องหน่อยไหนอ่ะไหนอ่ะ30นี่มองกล้องหน่อยมิสเตอร์ everything love you นะจ๊ะผมนึกว่าเป็นคุณพี่3กล้องคนนี้อุ้ยแต่หัวกล้องที่เขาซูมแบบน่าจะซูมได้ไกลมากเลยผมว่าตอนนี้เขาได้เป็นรูปขนจมูกผมไปส่ง National Geographic มันซูมแบบแต่ก็ตัดไปแล้วนะตัดแล้วก็ค่อนข้างเงียบทีเดียวใช่คือแบบไปออกช่อง Biology อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยไหนๆก็ไหนๆขอถ่ายกับพี่ทั้งคู่เป็นขนจมูกคู่กันใช่เพราะว่าแล้วขนจมูกมันเป็นอะไรที่แปลกมากนะคือตัดแป๊บเดียวไม่ขึ้นละทำไมอ่ะไม่รู้ผมก็ขึ้นเร็วมากนี่ก็ดูเรียบร้อยนะก็ดูเรียบร้อยนะอันนี้มีอยู่พอมีอยู่ก็มันต้องมีแหละมันต้องมีแหละเนาะนะฮะท่านต่อมานะครับอุ้ยจากพี่หวานเบอร์6นะครับพี่หวานบอกว่าอยากบอกบิวกิ้นมากๆว่าบิวกิ้นเก่งมากน่ารักมากเป็นคนที่มีความพยายามมากๆพี่หวานนี่ไหนครับนี่พี่หวานเห็นถึงความตั้งใจของน้องและภูมิใจในตัวน้องมากขอบคุณมากครับขอให้อยู่น่ารักน่ารักด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะจากคุณพี่หวานมนทาทิพย์นะครับผมขอบคุณมากครับแต่แน่นอนนะครับว่าเรื่องของความพยายามน้องผมไม่เป็นรองใครขอบคุณขณะวันนี้เขายังพยายามฝ่ารถติดมาจอดที่นี่แต่ขึ้นรถขึ้นไม่ได้พอดีรถหรูไปหน่อยเฮ้ยมันแคบหมายถึงรถขึ้นตึกเลยไม่ได้ใจผมเนี่ยอะไรนะมันแค่มันชันมันชันนิดนึงมันชันนะฮะต่อมาจากพี่แจนนะครับเบอร์23พี่แจนนี่พี่แจนก็บอกว่าบิวกิ้นคนเก่งดีใจด้วยกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกนะตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมขอให้โซเอาทุกที่ทุกรอบเลยเชื่อว่าบิวกิ้นทำมันออกมาได้ดีมากๆขอให้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับบิวกิ้นด้วยนะรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้น่าจะถ่ายหนังแบบเข้มข้นแล้วก็เหนื่อยมากแต่ก็รู้ว่าบิวกิ้นเนี่ยจะมีความสุขกับมันมากๆเช่นกันดีใจด้วยอีกครั้งปีนี้เป็นปีที่บิวกิ้นจะทำตามความฝันสำเร็จอีกหลายเรื่องเลย always love and support จากพี่แจ๊คขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้โหแต่ได้อ่านข้อความหรือใจมันก็ฟูนะครับการถ่ายหนังนี่คิวประมาณ6โมงเช้า6เย็นแล้วแต่ว่าคิวเย็นคิวไหน6เย็นเที่ยงถึงเที่ยงคืนอะไรนี้ก็มีครับเพราะว่าก็จะอยู่ประมาณนี้12ชั่วโมงเหมือนมาตรฐานภาพยนตร์ออกกองภาพยนตร์ก็ไม่เกิน12ชั่วโมงแล้วใช่ครับชื่อหนังยังเป็นทางการคือยังไม่มีมีแต่ชื่อโปรเจกต์มีแต่ชื่อ Working Title คือ
The Chinese Family The Chinese Family นะครับก็รอติดตามวงเล็บ In Thailand In Thailand In Thailand เป็นครอบครัวเชื้อสายจีนที่อยู่เมืองไทยที่อยู่เมืองไทยนะครับคุณเบอร์24คุณวู่ถิงถิงอุ้ยทำไมเขาเขียนภาษาไทยได้อ่ะใช่เขาเขียนภาษาไทยแล้วลายมือสวยกว่าผมเยอะเลยเฮ้ยจะเป็นเรียนภาษาไทยหรอเขียนเป็นเองอ่านได้เลยเป็นคนจีนเป็นเราก็ได้ยินแล้วแกเขาสิเป็นคนจีนแต่ว่าเรียนภาษาไทยเหรอครับเรียนที่ไทยป่ะครับเรียนที่ไหนครับกรุงเทพไม่ได้เรียนต่างจังหวัดที่ไหนของกรุงเทพอ่ะเป็นความลับไม่บอกความรักกับความลับทำไมต้องมาพร้อมกันตาเป็นเพลงไม่แต่ว่าผมเห็นความรักของคุณมันก็ไม่ใช่ความลับเท่าไหร่นะผมไม่เคยพูดนะเขียนภาษาไทยลายมือสวยมากขอให้บิวกิ้นมีความสุขค่ะรบกวนเอาบิวกิ้นกดบัตรคอนโซล VIP ให้พี่หน่อยค่ะได้ครับกดเลยเดี๋ยวกดให้ครับเดี๋ยวกดให้นะเดี๋ยวผมกดให้ตอน11โมงหมดแล้วดิอ้าวเริ่มตั้งแต่กี่โมง10โมงเหรอตื่นไม่ทันเมื่อคืนถ่ายหนังอ๋อก็ต้องมีการพักผ่อนกันบ้างใช่แล้วก็เบอร์14คุณพิมพ์นะครับหวังว่าจะมีความสุขทุกวันและอยู่กับพีพีตลอดไปรักกันนานๆขอให้หนังปังๆประสบความสำเร็จอ้าวอยู่คุณท่านไหนครับท่านไหนครับเบอร์14คุณพิมพ์คุณพิมพ์เป็นคนไทยป่ะฮะเป็นคนเป็นคนจีนพี่ว่าผมคนจีนหรืออะไรไม่ใช่เป็นคนจีนเป็นคนจีนเขาตอบมาไม่โหนะพี่เป็นคนไทยป่ะเราอ่านปากไม่ดีอ๋อเราต้องไปฝึกฝนการอ่านปากใหม่โอเคเป็นคนจีนแต่เขียนภาษาไทยมาอีกแล้วเรียนภาษาไทยเหมือนกันเหรอครับโอ้เรียนที่เดียวกันหรือเปล่าฮะรู้จักกันมาก่อนมาในรู้จักที่งานอ๋อแล้วคิดว่าหลังจากนี้จะมีการติดต่ออะไรกันไหมไม่ทำไมอ่ะไม่อะไรนะฮะอะไรนะติดต่อฮะอยากจะติ่งอยู่ที่พีพีเดียวไม่อยากมีเพื่อนแล้วติ่งเดียวไม่เราก็บางทีเพื่อนไม่ครบแล้วเพื่อนเยอะแล้วไงเพื่อนแล้วต้องไปหาเพิ่มเดี๋ยววันนึงถ้ามีโอกาสก็จะเขาต้องเป็นเพื่อนกันโอเคหมดยังหมดแล้วทำไมอ่ะครบข้อความแล้วครบแล้วครบแล้วสิบข้อความเลยไม่อยากกลับเลยแล้วรอพี่อีกป่ะแต่เหงื่อมันบอกว่าไปเช็ดเถอะนะขอบคุณทั้ง10ท่านจริงๆนะครับที่ส่งข้อความดีๆนะครับเพิ่มพลังหัวใจเดี๋ยวที่เหลือผมเอากลับไปอ่านที่บ้านใช่เหลือกลับไปอ่านเดี๋ยวให้ยูกินกลับไปอ่านด้วยนะครับก็อ่ะฝากไว้ก่อนจากกัน3สเต็ปครับยูกินครับ3สเต็ปในการดูแลผิวหน้าของคุณนะครับ3สเต็ปของ Advanced Genifique เนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันสเต็ปแรกสเต็ป1นะฮะเราจะต้องเสริมประการให้ผิวแข็งแรงทุกวันด้วยลังโคม Advanced Genifique Serum ก็คือล้างหน้าเสร็จปึ๊บก่อนนอนเนี่ยใส่เซรั่มเลยถูกต้องปั๊บหยอดเซรั่มเข้าไปที่ผิวหน้าเลย2ฮะเราต้องเสริมการฟื้นบำรุงสภาพรอบดวงตาถูกต้องนะครับด้วยลังโคม Advanced Genifique อันนี้ว่าอะไร YEUX พี่ปังยืเยอะเยอะเฮ้ยผมรู้ทำไมไม่ถามผมแล้วภาษาเศรษฐ์มันยากเออ YEUX Genifique Year Light Pearl Serum อันนี้ก็เป็นเซรั่มที่บำรุงรอบดวงตาแต่ถ้าคุณอ่านเยอะแล้วทั้งหมดนี้คุณต้องอ่านเป็นแอคเซนต์ฝรั่งเศสหมดเลยนะว้ายเพราะว่ามันจะได้เป็นด้วยกันนะลงโฮม Advanced Genifique Year Light Pearl Serum Light Pearl นี่ออกไปทางไม่ได้เนาะดูเป็นอังกฤษที่ยังไม่ฝึกใหม่ไม่ฝึกใหม่นะฮะเดี๋ยวทุกคนมีคนจีนเรียนภาษาไทยแต่ผมต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยถูกต้องนะเพื่องานลังโคมนะก็เป็นเซรั่มที่บำรุงพื้นผิวรอบดวงตาครับนะเพราะว่ารอบดวงตาเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนโยนถูกต้องแล้วก็มันจะแบบคลำง่ายถูกต้องนะครับสเต็ปที่3ครับพี่กิ๊กเฮ้ยเราก็ต้องฟื้นบำรุงผิวรอบดวงตาแข็งแรงอีกด้วยลังโคมเจเนฟิกไอครีมครับผมไอครีมนะกิ๊กไปเป็นไอเซรั่มไปแล้วอันนี้ลงไอครีมต่อไอครีมแล้วก่อนนอนกันไปนะครับ3สเต็ปเลยทีเดียวนะฮะโอเคอะไรนะฮะให้น้องลงไปก่อนเลยลงไปซับหน้าซับตาเฮ้ยทำไมอ่ะเอ้า
ไปอ๋อต้องเดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปด้านในอ๋อโอเคนะครับได้ได้ก่อนจากกันไปก่อนจากกันไปเอ้าเดี๋ยวผมจะไม่ได้ขึ้นเลยหรอยังไม่ได้ขึ้นแล้วเอ้ยโอเคงั้นก่อนจากกันต้องให้วิกกี้เนี่ยฝากถึงลางโคมหน่อยก็แล้วกันได้เฮ้ยนึกว่าจะได้กลับแล้วเหมือนในหัวใจหายเลยนะโอ้ยังอยู่ต่อเลยไม่ให้ไปได้ไหมอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานเปิดเออไม่ใช่ว่าเอางี้เดี๋ยวเรื่องรูปถ่ายเดี๋ยวมาถ่ายพรุ่งนี้ได้ครับคืนนี้อยู่กันไปถึงห้างปิดโอเคไหมโอเคลูกค้าเขาอยากให้ถ่ายต้องไปถ่ายรูปข้างในนะฮะอ่ะสุดท้ายฝากโคมกับทุกคนหน่อยครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาในวันนี้นะครับก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมาเจอที่นี่นะครับดีใจมากแล้วก็ขอบคุณลังโคมมากๆฝากลังโคมRenergy นะครับHPM 300 Peptide Cream แล้วก็คอลเลกชันใหม่ของทางลังโคมด้วยนะครับอยากให้ทุกคนลองนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้วันศุกร์ฮะศุกร์วันอะไรนักอะไรวันนี้วันอะไรวันอังคารศุกร์3วันนะครับใครว่างก็มาเจอนะครับใครที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เอ้ยพูดรู้เรื่องแล้วเนี่ยเอางี้ติดตามบิวกิ้นเอนเทนเมนต์มีงานบอกตลอดโอเคว่าไปเจอกันที่ไหนแต่ว่าที่สำคัญคือเจอกันวันที่4กับวันที่5ครับโอเควันนี้นะฮะก็มีอะไรจะถ่ายไหมฮะบิวกิ้นไม่มีแล้วประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นขอเสียงให้กับบิวกิ้นภูริพงศ์อัศรัตนโกครับวันที่4กับวันที่5นะครับอันนี้อย่าลืมนะฮะเออ4 5พฤศจิกใช่กดบัตรวันแรกนะครับ1สิงหาคม2567นะครับ266 66 67มันครบ66นี่เช็คไงเช็คขอบคุณครับมีการเช็คเราด้วยนะขอเสียงกับบิวกิ้นอีกหนึ่งทีโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่ามีความสุขสนุกกันเต็มๆตลอดชั่วโมงกว่านี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับงาน